จริงพอดีพิกัดมุมแดงเนี่ยเบนสยามล่าสุดครับชนะคะแนนเจ้าศักดิ์ไพฑูรย์เล็กนะครับเดชรัตน์เอาไว้วันนั้นนี่ได้นับส่วนด้านมุมน้ำเงินเนี่ยฤทธิชัยนะครับฟอร์มหลังนี่ก็มีแพ้บ้างชนะบ้างนะครับปะปนกันไปครับหน้าตาทรงคล้ายๆกับคุณพ่อเลยนะครับเจ้าเบนสยามปล่อยตัวมาในยกที่3ที่ต้องเรียนให้ทราบนะครับว่ามุมน้ำเงินเป็นต่อ 15-1 เนื่องจากว่าได้นับนะครับได้นับในช่วงกลางยกที่2อันนี้ที่ไม่เห็นนะครับไม่เห็นที่สุริยามาเชียร์ลูกชายคุณพ่อเขานี่เป็นต้องบอกว่าเป็นเจ้าของเหรียญทองแดงกีฬาโอลิมปิกเลยนะครับที่กรุงเอเธนส์ประเทศกรีซถือว่าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมาก่อนครับคุณพ่อครับแฟนมวยรู้จักดีนะครับพี่สุริยาเนี่ยมาดูผลงานของลูกชายเขาครับแหมทางด้านเบนสยามนี่โดนนับไปแล้วนะครับต้องขยันนะครับต่อยซ้ายครับต่อยขวาพยายามรอบวกพิชิตชัยขยับเข้าหาครับพยายามจะต่อยหมัดครับเบนสยามจังหวะนั่นแหละครับคือมีเสียงโห่จากบนล็อกครับจะมีเสียงต่อว่าหน้ามุมแดงนะครับเบนสยามว่าไม่ค่อยสู้ครับโอ้โหโดนนับไปนะครับแต่กลับออกมาชกในเกมตั้งรับจังหวะ2ต้องบุกเลยครับนี่โดนนับแล้วเนี่ยคะแนนเนี่ยเป็นรองแน่ครับต้องตีตื้นให้ได้ต้องลุยนะครับโอ้โหหมด3ยกนี่สถานการณ์ไปไกลเลยน้องบูมฝีมือทั้งสองคนเลยอ้าวหมัดขวาครับนี่ครับต้องสวมวิญญาณคุณพ่อหน่อยครับคุณพ่อที่ต่อยหมัดดีนะยี่สิบห้าช่วงตัวครับอยู่ที่มุมน้ำเงินต้องขยันครับเหมือนสยามก็ยังตั้งรับอยู่นะครับขยับเดินเข้าหาแล้วครับแต่ขาจังหวะครับต่อยขวาครับไม่ถึงอีกเสียงเชียร์นี่มันเงียบไปแล้วครับเป็นสยามนี่ไม่เร่งเลยครับโอ้โหไม่จะกระตือรือร้นเท่าไหร่นะครับเตะขวาหลุดครับโดนแข้งขวาคืนโอ้ใจเย็นมากๆครับคุมเกมไม่ได้หมดแล้วนะครับฤทธิชัยทางด้านเบนสยามไม่เล่นเน่ฤทธิชัยก็ชกสบายครับออกมากันแล้วครับทาซานครับก็ไม่ได้โหนเรื่องไม่ล้มมวยหรือว่าแต่อย่างใดนะโหว่าแหมไม่ค่อยสู้เลยครับวันนี้โดนถีบขวาไปอีกตัวเองนี่โดนนับไปแล้วครับน่าจะต้องมีความกระเยี่ยนกระหือรือมากกว่านี้หน่อยก็เข้ามุมแบบหน่อยๆนะครับหมด4ยกนี่ก็ขาดลอยและราคานะครับบุลล็อกนี่ก็เราภาพไปแล้วครับใครที่มือไวเล่นตั้งแต่ยกแรกยกสุดท้ายครับต้องต่อยแล้วครับเบนสยามแต่ต้องน็อกให้ได้ครับเสียเปรียบเยอะครับมันก็ไม่มีอะไรแดงไม่มีอะไรหรอกเอ้ไปยึกยึกยักยักครับไม่ออกอาวุธเฮวิธีชัยสบายเหลือเกินครับอยู่ในช่วงยกสุดท้ายนะครับรอเวลาเท่านั้นครับแม่ยังไม่เลิกโหครับ
แฟนมวยดีต้องบอกว่าบรรยากาศบนเวทีค่อนข้างจะหงุดหงิดนะครับกับฟอร์มของเบนสยามในวันนี้ฝังใจครับแฟนมวยแต่ก็แพ้ชนะดีแฟนมวยไม่ว่านะครับครับขอให้สู้อีกหนึ่งไม่เป็นไรครับกลับไปพักผ่อนแล้วก็ฝึกซ้อมทำฟอร์มใหม่ครับเป็นสยามสุดท้ายเป็นฤทธิชัยสองกิติชัยครับชนะคะแนน